โดยที่หลฟเฟินนั้นจะให้เจ้าแห่งแสงพรอกับเจ้าจักรวาลอีกหลายคนทำการอ่านส่วนหนึ่งของการสืบทอดก่อน ซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้เจ้าแห่งแสงนั้นไม่พอใจไปอย่างมากเขานั้นได้ดําเจ้าจักรวาลหลายคนเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร3เผ่าพันธุ์ทําให้หลวงเฟิงนั้นประหลาดใจไปอย่างมากว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขานั้นไม่ต้องการทะลวงเข้าสู่ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอย่างนั้นหรอในขณะเดียวกันเจ้าแห่งเกาะชีฮวาเนั้นเขานั้นก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นขอเวลาไปตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาให้คําตอบพอเขากลับมานะครับเขาก็ได้บอกกับหลวงเฟิงไปว สมาชิกของกลุ่มพันธมิตรเพื่ออิสรภาพเพื่อแลกกับการที่พวกเขานั้นจะต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการต่อสู้กับเจ้าแห่งกาแล็กซี่หรือก็คือหลัวเฟิงทัานใดนั้นเองหลวเฟิงก็จำได้ว่าทันทีที่เขาได้รับมรดกของตัวตรงเหอนั้นผู้คนจากแดสซิสจักรฟ้าตะวันออกนั้นไม่สามารถฉกฉวยออกไปได้พวกเขาเลยส่งคนมาทำการแลกเปลี่ยนในทันที แต่ในขณะเดียวกันท่านนี้ไดส้สิทธิพระจันทร์สีม่วงนั้นกลับไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยตอนแรกหลวงเฟิร์ก็คิดว่าพวกเขานั้นไม่สนใจมรดกของตนตรงเหอเป็นเพราะว่าตอนนี้นะั้นพวกเขานั้นมีเป้าหมายของตัวเองเอาไว้อยู่แล้วเจ้าแห่งเกาะชีฟานนั้นได้กล่าวมาว่าเขานั้นล้มเหลวในฐานะการเป็นผู้นำของพัทธมิตรเพื่ออิสรภาพที่จะพากลุ่มพัทธมิตรเพื่ออิสรภาพนั้นเข้าร่วม ก็กลับกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ในไม่ช้าระดับเจ้าจักรวาลทั้ง800คนและระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอีกกว่าหลายสิบคนก็ได้เข้ามาใกล้ชายแดนเผ่านมนุษย์แล้วพวกเขาดันได้ตะโกนออกมาให้เผ่านมนุษย์นั้นส่งมอบมรดกต่างๆเอาให้แก่พวกเขาในขณะนั้นเองลัวเฟิร์ก็ได้ให้หอคอยดาราน้นปรากฏต่อหน้าทุกคนและทันทีที่หอคอยดวงดาวนั้นปรากฏต่อหน้าทุกคนนั้นประตูสังฆาของหอคอยดวงดาวก็ได้เปิดกว้างออกทันใดนั้นเองก็ได้มีทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเส้นผ่าศูนย์กกลาาางยวว่ สามแสนล้านกิโลเมตรและมีความลึกมากกว่าสามแสนล้านกิโลเมตรทําให้เราผู้คนนำ้ำท่วมจมน้ำในทันทีเราผู้ทรงอํานาจในจัก,กรวาลนั้นต่างส่งเสียงร้อออกมาด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาสงสัยว่าสิ่งที่เขาพบเจอนี้มันคืออะไรซึ่งหลังจากที่พวกเขาทําการตรวจสอบลมหายใจแล้วนั้นพวกเขาก็พบว่านี่ก็คือทะเลความเงียบทั้งเก้าล่างศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแห่งใต้พิภพเป็นไม่ได้อย่างไรที่มาอยู่ที่นี่และเป็นไปไม่ได้อย่างยิงย่งที่ สัตว์ประหลาดเขาถอนนั้นจะให้กําเนิดได้รับพันธุกรรมของทะเลความเงียบทั้ง9จากนั้นเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับก็ได้สั่งให้พ่อพันธมนุษย์นั้นทําการโจมตีใส่คณะพันธมิตรทั้งหมดซึ่งกลุ่มคณะพันธมิตรนะครับก็รู้สึกงงๆเป็นอย่างมากว่าขอพันธุมนุษย์นี่นะจะทําการโจมตีกองกําลังพันธมิตรอย่างนั้นเหรอพวกเขารู้หรือไม่ว่ากลุ่มพันธมิตรนั้นจะต้องโต้กลับแล้วตอนนี้กลุ่มพันธมิตรนั้นได้มีระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอยู่ด้วยพ่อพันธมนุษย์นี้นั้นอยู่ในภาวะสิ้นหวังและจริงๆอย่างนั้นเหรอเรากลุ่มคณะพันธมิตรที่ตอนนี้กําลังจมน้ําอยู่นะครับพวกเขาก็ได้ทําการโจมตีใส่มหาสมุทร อันกว้างใหญ่ดีอย่างบ้าคลั่งซึ่งการโจมตีแบบกายภาพก็ไม่ได้ผลสลับทะเลแห่งความเงียบทั้งเก้าพวกเขาครับจึงเปลี่ยนไปทาการโจมตีทางวิญญาณแทนโดยให้ระดับเจ้าจักรวาลกว่าหน,น,นึ่งันคนทําการใช้วิชาพลังจิตโจมตีในคราเดียวกันซึ่งพลังจิตนี้เทียบเท่ากับระดับที่10ของระดับเจ้าจักรวาลซึ่งโดยทั่วไปแล้วการโจมตีพลังจิตนี้นั้นเรือแห่งสุสานของลูกเฟิงนั้นไม่สามารถปกป้องร่างกายของ ทะเลความงียบทั้ง9ที่มีขนาดใหญ่ได้และพวกเขาก็คิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนี้เจ้าแห่งกาแล็กซี่แล้วก็คือหลัวเฟิงนะครับที่เป็นอัจฉริยะของเผ่าพันธมนุษย์ก็ไม่อาจต้านทานได้โดยทั่วไปแล้วระดับเจ้าจัก,กรวาลนั้นจะแบ่งออกเป็น6ระดับและระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลนั้นก็สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยจะแยกแยะดังต่อไปนี้ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลทั่วไปนั้นจะเท่ากับระดับที่7ของระดับเจ้าจัก,กรวาลโดยตอนนี้นั้นรรรรรราาาาชิินนนนีีาาแีแแแแห่่่่่่่งงงงงงงเเเผผผบบบบะะกกกััััดดดดคือออจ้้ยููใทท8ขข็สุ รือก็คือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลลำดับที่สส่วนจูฟู่ขวัญยักษ์นั้นอยู่ในระดับที่9้าของระดับเจ้าจักรวาลหรือก็คือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลลำดับที่3ส่วนมังค่าลุด,ดัร่งเดือวนั้น ความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับที่10ของระดับเจ้าจักรวันหรือก็คือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวันละดับที่4ซึ่งระดับที่ส0นั้นก็ถือว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวันอีกด้วยในทางทฤษฎีซึ่งการโจมตีทางวิญญาณโดยรวมนี้เปรียบได้กับระดับเจ้าจักรวันลำดับที่10ตอนนี้เผ่าพันธุ์ต่างดาวอื่นๆนั้นกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งพวกเขานั้นเตรียมที่จะได้เห็นการล่มสลายของอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ในขณะทีี่รรับกาโจตเอง ทะเลที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้นก็สั่นสะท้านอย่างบ้าคลั่งในท่าเดียวกันนั่นเองเราพันธมิตรต่างๆก็ได้มองที่หลัวเฟิงที่กำลังใส่ชุดเกาะสีเงินแต่ในไม่ช้าหลังจากรับการโจมตีทางวิญญาณเข้าไปร่างคนทะเลความเงียบทั้งเก้านั้นก็ได้กลับสู่ความสงบหลัวเฟิงลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งและยิ้มออกมา หลวงเฟิงนั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ว่าทำไมทะเลแห่งความเงียบทั้งเก้านั้นถึงไม่สลายไปซึ่งราชินีแห่งเผ่า,มาแมลงนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าสิ่งนี้นั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นการโจมตีทางวิญญาณนี้เทียบได้กับระดับที่สิบอย่างแน่นอนแม้ว่าหลวงเฟิงนั้นจะมีระดับพันธุก,กรรมเที่บเท่ากับระดับเจ้าจัก,กรวาลและแถมยังมีทะเลความเงียบที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยแต่ก็ไม่น่าจะสามารถต้านทานการโจมตีของระดับที่สิบได้อย่างเก่งก็น่าจะต้านทานการโจมตีได้แค่่่ถึงระดับับทีเานน้ แต่หากพิจารณาดูแล้วลัวเฟิงนั้นเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดลัวเฟิงนั้นสามารถสกัดการ,การโจมตีของระดับเจ้าจักรวาลระดับที่8ได้และเมื่อเขาทําการเปิดใช้งานหอคอยดวงดาวเพื่อป้องก,กันการโจมตีทางวิญญาณแล้วนั้นการโจมตีระดับที่8นั้นก็จะอ่อนแอกว่าที่คิดหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วหอคอยดวงดาวของลัวเฟิงนั้นมีความสามารถเหนือกว่า สมบัติที่มิอาจทำลายได้และตอนนี้ร่างโคนทะเลความเมียบทั้ง9ได้ใช้ส่วนต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปในหอคอยดวงดาเพื่อที่จะป้องกันการโจมตีทางวิญญาณแน่นอนว่ามาสามารถต้านานการโจมตีระด,ดับที่10ได้สําเร็จดังนั้นตอนนี้เผ่าพ,พันธ์ุมนุษย์ภายใต้คําสั่งของเจ้าแห่งคออลอรมานก็ได้ดระลมโจมตีสังหารหมู่คณะพันธมิตรได้เริ่มต้นขึ้น ร่างอาวตารทั้งสองของหลัวเฟิงแต่ละร่างนั้นได้ใช้ดวงตาแห่งเทพโบราณทําให้สติสัมปชัญญะของค่ายพัทธมิตรนั้นเริ่มแตกไปสิ่งเสี่ยงบวกเข้ากับเจ้าแห่งความมืดได้ใช้ได้ใช้พระราชวังบินหอคอยนระกบวกเข้ากับพลังของหอคอยดวงดาว,ดวของหลัวเฟิงเข้าไปอีกซึ่งตอนนี้ก็ทําให้ระดับเจ้าจักรวาลกว่าเจคนนั้นถูกปาดปามอย่างรวดเร็วขวัญกาลังใจของกลุ่มพัทธมิตรนั้นลดลงอย่างรวดเร็วทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ทรงพลังเป็นอย่างมาก และพลังแห่งการปิดกั้นของมันนั้นก็ส่งพลังเช่นเดียวกันกองทัพพันธมิตรไม่สามารถหลบหนีแม้ว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะหลบหนีก็ตามตอนนี้ราชินีแห่งเผ่าแมลงได้ทําการใช้สมบัติพระราชวังบินวางราชินีของเธอในการเพิ่มปุ่นเพื่อให้เหล่าผู้แข็งแร่งของค่ายพันธมิตรนั้นหลุดพ้นจากการควบคุมของทะเลแห่งความเงียบทางเกาในขณะเดียวกันนั่นเองเจ้าแหา่งนครโอลมานั้นก็ได้ทําการพายมืออนนาณาจักรจักรวาลสีทองในมือของเขาก็ปรากฏขึ้นการเป็นทะเลสาบออโรร่าสีสันสดใสาสามารถควบคุมการไหลเวียนเวลาและพื้นที่อย่างบ้า ข้างดนอย่างพร้อมกันสามารถยับยั้งผลของพระราชวังบินของราชีเผ่าแมลงได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดที่รวมพลังกันต่อสู้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ได้หายไปพร้อมกับความแข็งแกร่งของค่ายพันธมิตรผลงานส่วนใหญ่ได้เป็นของหลัวเฟิงแล้วก็เจ้าแห่งความมืด ที่ได้มีสมบัติ2อย่างนั่นก็คือหอคอยดวงดาวและหอคอยนรกซึ่งสมบัติทั้งสองชิ้นนี้เองก็สามารถกักขังระด,ดับเจ้าจัก,กรวาลกว่า208คนได้เทียบเท่ากับ1ใน5ของกอ,องทัพพัทมิรท,ทั้งหมดค้ายพัทมิรนั้นไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองตอนนี้ผอพันมนุษย์นั้นได้แต่หัวเราะออกมาเราค่ายพัทมิรนั้นได้ถอยกลับไปตั้งหลักและโตเถียงกันเป็นเวลานานในตอนนี้พวกเขาเริ่มจะสนใจแล้วว่าแท้จริงแล้วหลวงเฟิงนั้นทะลวงผ่านระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักกกกรรวาาาาลลล้้้หอ่่นีััูงงสจตค ร่างโคนทะเล่งความเมียบทั้งเก้าของเขานั้นสามารถต้านทานการโจมตีได้โดยไม่ถดถอยเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ร่างโคนทั้ง4ของโลเฟิงก็ได้ทะลวงเข้าสู่ระดับที่6ของเจ้าจักรวาลแล้วโลเฟิงนั้นยังมีหอคอยดวงดาวพร้อมกับสมบัติล้ำค่าเรือแห่งสุสารอีกด้วย ตอนนี้นั้นกลุ่มค่ายพัตมิตรเมื่อเห็นหลวเฟิงพวกเขานั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวิ่งหนีและซ่อนตัวอย่างไรเสียก็ตามหากหลวเฟิงได้กลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงตามกฎปกติแล้วก็ร่างคนทั้งหมดของหลวเฟิงนั้นจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ร่างกายใหญ่โตเช่นนี้ชิ้นส่วนทั้งหมด99%จะต้องกับคืนสู่จักรวาลทั้งเดิมหลวเฟิงก็เลยตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ในการทะลงเข้าสู่ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลโดยเส้นทางพลัง จึงสามารถเรียกว่าพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบและสามารถทะลวงได้อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งนี้ก็มีอยู่อย่างจํากัดเส้นทางพลาศาสิธิ์นั้นมีอยู่สามร,ระดับหลักได้แก่ระดับ100เท่าจนถึง30,000เท่าจัดว่าเป็นระดับแรก ระดับ3 0,000ื่นเท่าจนถึง6 0 0 0ืเท่าถึงว่าเป็นระดับที่2ระดับ6 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0เท่านั้นถือว่าเป็นระดับที่3หากคุณสามารถทะลวงเข้าไปสู่ระดับ9 0,000เท่าได้แล้วก็สามารถทะลวงเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงได้และพลังของทะเลความเย็นทั้ง9้านั้นก็จะถูกลักษาไว้อย่างเต็มที่ความแข็งแกร่งของลูเฟูงนั้นยังเกินกว่าเส้นทางเทพที่แท้จริงอีกด้วยซึ่งระดับเจ้าจักรวารที่ถูกจับมานั้นพวกเขานั้นก็ตอบตกลงอย่างรวดเร็วที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มหงมึงภายใต้การนำ ด้วยความเร็วสูงในช่วงพริบตาลัวเฟิงก็ได้มาดาวคะห์สีม่วงซึ่งดาวคะหนนี้คือดาวคะห์ดาวตกที่บาวตะใช้พลังส่วนใหญ่ในการสร้างมันขึ้นมาใหม่บาวตะนั้นได้สัมผัสได้ถึงลมหายใจของลัวเฟิงแล้วก็เทเลพอร์ตมาข้างลัวเฟิงลัวเฟิงได้บอกกับบาบตะไปว่าเรามาคืนชีพฮูเยียนโผกันเถอะซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้บาบตะนั้นสั่นสะท้านไปทั่วร่างอารมณ์แปรปรวนอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่ลัวเฟิงจะทําการโบกมือและเวลาแห่งความว่างเปล่าก็เริ่มย้อนกลับอย่างรวดเร็วฉากต่างๆนั้้นนไไดดผ่่าาปอยงรรววเ็ จากนั้นก็มาหยุดอยู่ที่นครดาวตกรูปสามเหลี่ยมสีเลือดนครดาวตกนั้นปรากฏต่อหน้าบาบาตะและเบื้องหลังนั้นก็เป็นคนที่หน้าตาหล่อเหลาผมสีเข้มปรากฏขึ้นพร้อมกับคนรับใช้ของเขาอีก9คน9ก้าออกมาจากดาวเคราะห์ดาวตกซึ่งชายคนนั้นเองก็สังเกตเห็นบาบาตะซึ่งมีคนที่ส่งพลังมากๆอยู่ข้างบาวบาตะได้เทเลพอร์ตไปกอดฮูเยียนโผซึ่งฮูเย,ยนโผนั้นก็รู้สึกสับสนเป็นอย่างมากเขานั้นตัวสั่นสะท้านอยู่เล็กน้อยเขาคิดว่าทําไมคนตัวเล็กๆอย่างเขานัั้้้นนนนถถึึึงงคืชีพขมมมาาาาแลละะะทไบาบาาํไไบบปตตดดกยเ็รอ และสามารถเทเลพอร์ตได้หลังจากนั้นหลัวเฟิงก็ได้ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวและถามฮูเหยียนโผว่าเขานั้นรู้สึกอย่างไรและหลัวเฟิงก็เรียกเขาว่าอาจารย์ซึ่งการเรียนนี้เองก็ทําให้ฮูเหยียนโผลและคนอื่นๆนั้นรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก เขาไม่กล้าที่แม้กระทั่งจะหายใจเสียด้วยซ้ำหลวเฟิงเห็นว่าทําอะไรไม่ถูกเขาเลยให้เลขติดต่อบริษัทจักรวาลเสมือนให้แก่เขาแล้วบอกว่าถ้าหากอาจารย์นั้นต้องการอะไรก็สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนและติดต่อเขาได้ตลอดเวลาและเขานั้นก็ยังบอกกับบาบะตะอีกว่าไม่ได้เจอกันนานนะบาปบาตะและเขานั้นก็จะไม่รบกวนแล้วลหังจากนั้นแหละครับหลวเฟิงก็ได้ไปตาคำเชิญของสำนักเทพโบราณได้พบกับเทพสองหน้าอีกครั้งหนึ่งเทพสองหน้าได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าความตตา้ของขวานยักษ์นั้นเกิดจากสิิิ่่่่งงงมมีีชววตในนนยุคคแรรรกกกเเขอทะลหจััา็ื เหล่าผู้ที่ทรงพลังที่สุด3าคนประกอบด้วยเจ้าแห่งดวงดาวฟาลองราชาเจินเจียและเทพโบราณชิวหยวนทั้ง3คนนี้เป็นสิ่งที่จักรวาลดั้งเดิมนั้นต้องการค่าลูเฟิงจึงตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางลับเข้าสู่ทะเลจกักรวรลลิรุ่โลสวัต์หายากและเขานั้นก็ได้ไปพบกับเจ้าแห่งดวงดาวฟาลองเพื่อที่จะทําการแก้แค้นทั้งสองคนต่อสู้กันลูเฟิงนั้นได้ใช้ขอคอยดวงดาวขั้นที่5ในการควบคุมไม่ให้เจ้าแห่งดาวขอฟาลองนั้น ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้ดนั้นเองร่างโคดปีศาจเขาทองก็ได้ขับยาติให้สุสานเข้ามาสมทบอีกแรงเจ้าแห่งดวงดาวฟ้ารองนั้นไม่มีทางเลือกเขานั้นได้ตะโกนบอกกับหลวงเฟิงไปว่าหลวงเฟิงนั้นบังคับเขาเองจากนั้นกระแสะอากาศสีดาแปลกก็ไหลออกมาจากร่างกายของเขาทําการโจมตีหลวงเฟิงอย่างบ้าคลัง่งซึ่งหลวงเฟิงตอนแรกก็คิดว่ากระแสะไฟฟ้านี้มันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรร้ายแรงแต่เมื่อกระแสะไฟฟ้าสีดํานั้นปะทะเข้ากับร่างกายของหลวงเฟิง ร่างกายอสสิทธิ์ร่างเทพมนุษย์ของหลวงเฟิงนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยสมบัติล้ำค่ามากมา,มายกระจายอยู่เต็มดวงดาวเจ้าแห่งดาวคอฟ้ารองนั้นกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกำลังเตรียมที่จะไปเก็บสมบัติคนหลวงเฟิงแต่ในขณะนั้นเองร่างโคนปีศาจขาทอ,ทองที่ดูเหมือนบ้าคลั่งนั้นก็ได้ขับยานไฮสุสานเข้ามาด้วยความเร็วสูงกระแทกเข้าใส่เจ้าแห่งดาวคอฟารองทำให้ร่างกายของเขานั้นพุ่งเข้าใส่ กระแสน้ำวนแกนกลางของทะเลจักรวาลทำให้เจ้าแห่งดาวคอฟารองนั้นหายไปอย่างรวดเร็วลูเฟิร์นนั้นรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากเพราะว่าล่างคนปีศาจเขาทองนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยมิเช่น,นั้นลราก็เขาจะไปที่ต้องสูญเสียสมบัติมากมายซึ่งลูเฟิร์นก็ได้วิเคราะห์ว่ากระแสไฟฟ,ฟ,ฟ้าสีดํานี้มันแลกออกมาก้าๆดูเหมือนจะเป็นการโจมตีที่ไม่ได้ผลแต่ว่ามันสามารถทําให้พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นหายไปอย่างรวดเร็วไม่น่าแปลกใจเลยที่ทาให้ขวานยักษ์นั้นถึงได้ตายลงด้วยน้ามือของเจ้าแห่งดาวคอฟ เราผู้แข็งแกร่งนักสาคนนั้นจักรวาลนั่นเดิอหร้อนต้องการข่าจากนั้นหลวงเฟิงก็ยังคงค้นหาสมบัติหายากไปทั่วทะเลจักรวาลและข่าวนั้นก็ได้ไปมีเรื่องกับได้รับเจ้าจักรวาลมากมายจากดีแดนสสิทธิ์พระจัมสีม่วงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าจักรวาลเผยฉิงตอนนี้หลวงเฟิงนั้นอยู่ในทะเลแห่งจักรวาลหลวงเฟิงนั้นสามารถแสดงความแข่งแกร่งของระดับที่8ได้อย่างง่ายดายเจ้าจักรวาลเผยฉิงจากดีแดนสสิทธิ์พระจัมศีม่วงนั้นไม่ใช่คู่ต จ้าจากักรวานเผยฉิงนั้นก็คือปีอกสังหารอีก1คู่เท่ากับว่าปีกสังหารของโลเฟินั้นได้รวมกันกลายเป็น10ปีในทันทีเป็นผลทําให้โลเฟินั้นสามารถสร้างชุดเกาะได้และชุดเกาะน,นี้นั้นสามารถต้านทานการโจมตีต่ากว่าระดับที่8ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการโจมตีอยู่ในระดับที่8แล้วก็การโจมตีนั้นก็จะลดลงเหลือเพียง1ในล้านเท่านั้นโลเฟินยังได้เรียนรู้อีกว่าปีกสังหารนั้นมีทั้งสิ้น6คู่หรือคือ12ปีซึ่งโลเฟิค้นก็ได คู่สุดท้ายนั้นอยู่ที่ดีเดสสิทธิ์พระจันทร์สีมว่วงหลวงเฟิงนั้นจึงได้ทําการแอบควบคุมระดับเจา้าจักรวาลบางคนเพื่อที่จะไปค้นหาในดีเดสสิทธิ์พระจันทร์สีมว่วงแต่ใน,นที่สุดทางดีเดสสิทธิ์นั้นก็ได้ค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงของหลวงเฟิงและก็ได้บอกกล่าวต่อคนที่หลวงเฟิงควบคุมไปว่าปีคู่สุดท้ายนี้จะไม่มีวันออกจากดีเดสสิทธิ์พระจันทร์สีม่วงเป็นอันขาดทำให้หลวงเฟิงโกรธเป็นอย่างมากเขารู้ดีว่าดีเดสสิทธิ์พระจันทร์สีม่วงนั้นมุ่งมัน่นจกา ดีเดสร์ิพัอจะสีมลัวรนั้นก็จะจับมาควบคุมหลังจากนั้นเป็นเวลานานนะครับรัฐังนั้นก็ได้นําสมบัติเป็นร้อยๆสมมอบให้แก่เจ้าแห่งนครโอลมานเพื่อที่จะทําการพัฒนากลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ ในทะเลแห่งจักรวาลหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่า8ล้านปีก็ได้มีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ขนาดยักษ์บินเข้ามาในทะเลแห่งจักรวาลจากระยะไกลมันนั้นพุ่งชนเข้ากับยานอวกาศจักรวาลทาให้มันนั้นได้หยุดการเคลื่อนไหวลงหลังจากนั้นเองก็ได้มีชายชะกันจํานวนมากพยายามที่จะเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสะลมที่ปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ยักษ์คนนี้ได้หลังจากนั้นเองเหล่าเทพเจ้าหลักทั้ง3าก็ได้เข้ามาในไม่ช้าและบอกกับทุกคนไปว่า สิ่งนี้ก็คือสถานที่ที่น่ากลัวลำดับที่สี่โลกแห่งจีนซึ่งภายในโลกแห่งจีนนั้นเปรียบเสมือนกับจักรวาลขนาดเล็กซึ่งภายในนั้นมันซ่อนความลับแห่งการเกิดใหม่อยู่ซึ่งตอนนี้นั้นแขนของมันนั้นได้กลายเป็นสีดําซึ่งมันนั้นก็จะเปลี่ยนไปสีขาวในช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละยุคและทันทีที่มันเปลี่ยนไปสีขาวนั้นผู้คุณนั้นก็สามารถเข้าไปได้ทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนั่นเองที่ระยะไก่จัวซานเครนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่เอวของสิิ่่่่งงงมมีีีชววตคคล้้้้้าาาาาายยยยนนนนนุษ์ขดดดดใหญไไอจััซทํกร ลูกไปที่บาดแผลของมันที่มีความกว้างกว่า9ล้านปีแสงและจูๆจ่ๆจัวซานเคอร์อนั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นไม่นานเสียงหัวเราะของจัวซานเคอร์อก็ได้ดับลงน้ำตาสีทองของเขานั้นได้ไหลาอาบบนใบหน้าและเขานั้นก็ได้กล่าวมาว่าในที่สุดสิ่งนี้ก็มาที่นี่เสียทีโลกแห่งจินมาในจักรวาลดั้งเดิมที่ปราสจากอารมณ์แล้วจักรวาลดั้งเดิมนี้นั้นก็ยังไม่มีใครจําโลกแห่งจินได้เลยก็จบภาคที่25ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เนื้ออเรื่งใน มหาศึกล้างพิภพนะครับก็จะเหลืออีกแค่2ภาคนะก็คือภาค26กับภาค27นั่นเองครับผมก็ดูแล้วก็จะประมาณ5คลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทั้ง2ภาคนะเพราะว่าภาค26ผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์จุดหกับพาร์จุดสนั่นเองส่วนภาค27ผมจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทเลยนะก็คือ27.1 27.2และ27.3็นะครับก็เดินทางมาถึงใกล้ช่วงเวลาจะสิ้นสุดแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวัน